จอกหนึ่งหูสันจอกหองจอกสองหูสันจีรีจอกสามเห็นหมูเต่าแมงมีจอกสี่จอกห้าเห็นป้านึกว่าเมียจอกหกฝนตกสามสี่ที่บ้านด่านเกวียนไปรับประจำโรงเรียนบ้านด่านเกวียนด้วยความเต็มใจสถาพรเป็นคนปากใต้พูดอะไรก็ต้องมีทองแดงอยากพูดอีสานอย่างแรงปรึกษาลุงแฟงละที่บ้านบ้านโรงลุงแฟงก็กำลังตั้งวงสุราพานโรงก็สอนคำบังเปยว่าจอกสันจอกมองจอกสองผู้สันจีดีจอกสามเห็นหมูเต่าแมงมีจอกสี่จอกห้าเห็นป้านึกว่าเมียจอกหกฝนตกนึกว่าแดดตกเจ็ดจอกแปดเห็นแดดนึกว่าฝนจอกเก้าตาลายมีคนจอกสิบพวกคนเห็นคนนึกว่าควายสถาพรสอนหลายวิชาวันนี้เรามาวาดรูปดูสิกระดาษดินสอก็มีแจกให้เฟียวาดรูปมะเร็งนักเรียนละก็นั่งตัวเกร็งวาดมะเร็งก็ไม่เป็นกันทั้งโรงสถาพรก็เลยเป็นงงถามผ่านโรงผมไม่เข้าใจรองละก็สิงงสิตายมันเป็นละจังใดละก็ไอ้โตมาริงสตาคนละก็ตอบสิงสิงโตมาริงมีเป็นร้อยเป็นพันเช่นมะเร็งวิมะเร็งวันพี่เสื้อตัวนั้นละมันก็เป็นมะเร็งจักใหญ่โตงเต็งนั้นก็มะเร็งมุมที่บินมาเป็นกลุ่มเพื่อก็เป็นมะเร็งอีสานบ้านเองก็มีมะเร็งกี่นูนมะเร็งกี่นูนก็เอาไว้เคลมกับสุราไงจอกหนึ่งหูสันจองลองจอกสองหูสันจีดีจอกสามเห็นหมูเต่าแมงเมียจอกสี่จอกห้าเห็นป่านึกว่าเมียจอกหกฝนตกนึกว่าแดดจอกเจ็ดจอกแปดเห็นแดดนึกว่าฝนจอกเก้าตาลายมีคนจอกสิบพวกคนเห็นคนนึกว่าควายจอกหนึ่งหูสันจอมลองจอกสองหูสันจีดีจอกสามเห็นหมูเต่าแมงเมียจอกสี่จอกห้าเห็นป่านึกว่าเมียจอกหกฝนตกนึกว่าแดดจอกเจ็ดจอก